นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะประสบปัญหารถสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากแบตเตอรี่หมดโดยมีสาเหตุมาจากลืมปิดไฟหน้ารถเปิดไฟในรถค้างไว้หรือแบตเตอรี่หมดอายุในการใช้งานวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจะทำให้รถกลับมาสตาร์ทติดอีกครั้งเพื่อที่จะขับไปที่ศูนย์บริการหรือขับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คือการพ่วงแบตแต่การพ่วงแบตนั้นจะมีวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัยอย่างไรวันนี้ทาง Car of No มีวิธีการพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกต้องมาฝากเพื่อนๆกันครับขั้นตอนที่1ให้ทำการต่อสายไฟพ่วงแบตเตอรี่ขั้วบวกซึ่งจะเป็นสายสีแดงเข้ากับขั้วบวกแบตเตอรี่ที่ตัวแบตเตอรี่ส่วนมากจะมีฝาปิดที่ขั้วแบตเตอรี่เป็นสีแดงของรถคันที่แบตเตอรี่หมดก่อนขั้นตอนที่2นำปลายสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วบวกอีกด้านนำไปต่อกับขั้วบวกแบตเตอรี่ของรถที่มาช่วยเหลือขั้นตอนที่3นำสายไฟพ่วงแบตขั้วลบซึ่งส่วนมากจะเป็นสายสีดำต่อเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่ของรถที่มาช่วยเหลือขั้นตอนที่4นำปลายสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบอีกด้านต่อเข้ากับส่วนที่เป็นเหล็กและไม่ได้ทำสีของรถที่แบตเตอรี่หมดขั้นตอนที่5ให้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถที่จะมาช่วยเหลือทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 นาทีจากนั้นให้ทำการสตาร์ทรถคันที่แบตเตอรี่หมดเพียงแค่นี้รถคันที่แบตเตอรี่หมดก็สามารถสตาร์ทติดได้แล้วขั้นตอนการถอดสายพ่วงแบตเตอรี่โดยให้ทำการย้อนขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่โดยเริ่มจากถอดสายพ่วงขั้วลบจากรถคันที่แบตเตอรี่หมดก่อนจากนั้นค่อยถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบของคันที่จะมาช่วยเหลือเสร็จแล้วให้ทำการถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วบวกของรถที่มาช่วยเหลือแล้วค่อยถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วบวกของรถที่แบตเตอรี่หมดตามลำดับข้อควรระวังโดยก่อนการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์นั้นต้องให้แน่ใจว่ารถทั้ง2คันคือรถที่แบตเตอรี่หมดกับรถที่จะมาช่วยเหลือต้องปิดระบบไฟต่างๆภายในรถให้หมดก่อนเช่นไฟหน้าไฟฉุกเฉินวิทยุแอร์ไฟภายในรถรวมถึงให้ทำการดับเครื่องยนต์ทั้ง2คันก่อนการพ่วงแบตเตอรี่เสมอและให้สังเกตเบื้องต้นว่าแบตเตอรี่ของทั้ง2คันนั้นอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีการแตกหักหรือการรั่วซึมของน้ำกดแบตเตอรี่ให้หลีกเลี่ยงการต่อสายพ่วงเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ของรถคันที่แบตเตอรี่หมดเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ระเบิดในการถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ให้ระวังปลายสายของสายพ่วงแบตเตอรี่ไปสัมผัสกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่ให้ถูกวิธีที่เรานำมาฝากเพื่อนๆชาว Car of No ในวันนี้หวังว่าคงจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งหน้าจะมีความรู้เรื่องรถอื่นๆอะไรมาฝากเพื่อนๆอย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะครับขอบคุณครับ